ดีว่าเมืองไทยเปิด5เรื่องจริงเจนนิเฟอร์คิมที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆกำลังตกเป็นประเด็นสังคมเป็นอย่างมากในตอนนี้หลังเจนนิเฟอร์คิมได้ออกมาตอบโต้ชาวเน็ตอย่างดุเดือดถึงขั้นจะเอาผิดทางกฎหมายทำให้กลายเป็นดราม่าหนักหน่วงเลยทีเดียวบางคนถึงขั้นเลิกติดตามเพราะผิดหวังในตัวนักร้องดีว่าคนนี้มากทางที่เคยเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเธอคนนี้เป็นใครมาจากไหนไปชมประวัติของเธอกันเลยจ้า1. เจนนิเฟอร์คิมมีชื่อจริงว่าพรพันธ์ชุนหทัยชื่อเล่นว่าไก่โดยเธอเกิดเมื่อวันที่4เมษายน2510และจบชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสมทวินและจบปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเอกภาษาและวรรณคดีไทยโทภาษาอังกฤษเจนนิเฟอร์คิมเริ่มอาชีพนักร้องครั้งแรกตอนอายุ21ปีจนเมื่อปี2536ก็ได้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงในเวทีสยามกลกาลและต่อมาในปี2539เจนนิเฟอร์คิมได้มีผลงานอัลบั้มแรกชื่อชุด JFK หัวใหญ่ในสังกัด Stone Entertainment และได้มาร่วมร้องเพลงในอัลบั้มแรกของ Go Mr. Segment เมื่อปีพ.ศ.2545ในเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวในสังกัด GMM Grammyซึ่งนับเป็นเพลงแจ้งเกิดของเจนนิเฟอร์คิมและทำให้เป็นที่รู้จักของคนไทยมากยิ่งขึ้น 3. ในปีพ.ศ. 2548เธอได้กลับมาทำผลงานอัลบั้มที่2ที่มีชื่อว่า Nothing to Lose หลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในปี2550ที่มีชื่อว่าคอนเสิร์ต Snow Kim จัดโดย GMM Mediaจากนั้นชื่อของเจนนิเฟอร์คิมก็กลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับมาจนถึงปัจจุบัน 4. นอกจากนี้เจนนิเฟอร์คิมยังมีผลงานอื่นๆอีกมากมายทั้งคอนเสิร์ตผลงานเพลงต่างๆรวมไปถึงเพลงประกอบละครซึ่งมีเพลงที่สร้างชื่ออย่างเพลงไม่ยอมหมดหวังอีกทั้งเธอยังเป็นนักเขียนนักภาคโฆษณานักแสดงพิธีกรรวมไปถึงการเป็นหนึ่งในโค้ชรายการ The Voice Thailand และในปัจจุบันเธอยังทำรายการทาง YouTube อีกมากมายปัจจุบันเจนนิเฟอร์คิมกำลังโดนดราม่าถล่มท้าโถมหลังได้ลุกขึ้นมาตอบโต้ชาวเน็ตบางรายที่ดูเดือดถึงขั้นจะเอาผิดทางกฎหมายและทำให้คนทั้งในและนอกวงการนั้นผิดหวังและเสียใจในตัวเธอเป็นอย่างมากเพราะเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเป็นอย่างมากเลยทีเดียว